ใส่ให้จนครบเลยนะครับก็เป็นขาตะไคร้เครื่องต้มยำทั้งหมดนะครับนะครับทีนี้เราก็มาเอาขาไก่ลงไปนะครับซึ่งมันเปื่อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะครับครับเราก็ใส่หญิงไก่เพิ่มลงไปนะครับ เย็นไก่ตัวนี้มันเปื่อยแล้วนะครับเพราะว่าเราตุ๋นมันให้เปื่อยแล้วในที่เราค้างอยู่ในแก๊สนะครับทีนี้เราก็จะปรุงเลยเสียวกลับนะครับ เราจะทำแบบยังไม่ได้ปรุงให้รสชาติมันเปรี้ยวนะครับแต่พอเราจัดถ้วยอีกทีหนึ่งเราก็ค่อยไปครับครับทีนี้เรามาจัดถ้วยนะครับน่าทานนะครับเราอยากใส่พวกทีนี้เราก็จะมาเพิ่มมะนาวนะครับให้มันเปรี้ยวครับรสแซ่บนะครับ ซุปเปอร์ตีนไก่นะครับได้แค่นี้ก็อร่อยแน่นอนนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Create Job นะครับติดตามกันได้นะครับขอบคุณ